เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่เรียนนะสำหรับคนที่สนใจอยากศึกษาโหราศาสตร์โอกาสมาถึงแล้วนะครับต้นเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยท่านอาจารย์สุวรรณรุชุพันธ์นายกสมาคมก็จะได้จัดอบรมวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างชาติโหราศาสตร์จีนก็มีนะยูเรเนียนก็มีนะครับใครชอบในเรื่องราวของไพ่เนี่ยไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลใครชอบในเรื่องราวของตัวเลขศาสตร์เฉพาะทางในเรื่องของการตั้งชื่อลายมือลายเซ็นโง่เฮงพิธีกรรมผมคงสาธยายได้ไม่ครบเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจโทรศัพท์สอบถามได้นะครับที่หมายเลข0891509909และ0961045299การเรียนการสอนจะจัดแบ่งเป็น2แบบนะครับถ้าใครสะดวกช่วงกลางสัปดาห์จะสอนทุกวันอังคารพุธนะครับคอร์สใหม่เปิดในวันอังคารที่1และพุธที่2นี้ที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกแถวๆนี้แหละครับหรือถ้าใครสะดวกช่วงเสาร์อาทิตย์คอร์สใหม่ก็จะเปิดเรียนเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6นี้ที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรรสใกล้ๆกับ4แยกบางขุนพรหมหรือว่า4แยกแบงค์ชาติ1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลคุมสอบแบบเข้มๆเลยเหมือนเราเรียนหนังสือเลยอยากจะให้แน่ใจว่าคุณจะเป็นนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพสอบเสร็จสอบผ่านจะมีการแจกประกาศนียบัตรแล้วก็วุฒิบัตรของทางสมาคมรองรับและถ้าใครหน่วยก้านดีมีความตั้งใจก็จะมีงานด้านพยากรณ์เสริมด้วยและถ้าใครสอบไม่ผ่านล่ะให้เรียนใหม่ครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงลงทะเบียนวิชาละ 3,000 บาทส่วนค่าตำรับตำราอุปกรณ์ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละศาสตร์นะครับก็คอร์สใหม่ก็จะเริ่มแล้วก็ไม่อยากให้เสียโอกาสกันสำหรับคนที่สนใจผมเองก็เริ่มศึกษาโหราศาสตร์จากสมาคมแห่งนี้ครับต่อกันด้วยการนะครับตอบคำถามวันนี้จะเป็นในเรื่องของทางอีเมลนะครับคุณอุ่นเรือนนะครับเส้งสุยเกิดวันที่20กันยายนปี29นะครับเวลา 13:00 นปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะไม่ได้บอกมานะ20กันยา29บ่ายโมงถ้าไม่ใช่วันเสาร์คุณอุ่นเรือนกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามแรกคือจะลงทุนค้าขายดีหรือไม่กัมมะกาลีไม่เอาเลี่ยงได้เลี่ยงนะปีจอนี้นะครับถามว่าอาชีพอะไรที่เหมาะถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมานะครับสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายไทยดีแต่ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ในปีนี้อีกกลุ่มนึงถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพนะและยิ่งถ้ามีความเชื่อมโยงกับต่างชาติด้วยยิ่งดีนะครับเช่นนำเข้ามาจัดจำหน่ายพวกนี้ยาสมุนไพรวิตามินอะไรก็สุดแท้แต่30อายุย่างหรือแม้กระทั่ง31เกณฑ์เรื่องงานมันเสียนะถ้าชะลอได้ก็ยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่หรือทำธุรกิจเองฉะนั้นถ้าช่วงเวลานี้เกิดถ้าคุณทำงานประจำอยู่อดทนหน่อยนะครับเกณฑ์ช่วงนี้มันร้อนอยากจะเปลี่ยนคู่ครองคนรักด้วยพื้นชะตาจันทร์เสาร์นะก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ปีจอนี้นะครับถ้าไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตความสัมพันธ์โดยรวมก็ถือว่าถ้าตั้งใจก็ปรับได้นะส่วนการทำบุญเสริมชะตานะครับของคุณผมให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ทำสักเดือนละครั้งก็ได้ทำให้ต่อเนื่องในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับช่วงเวลานี้จะถึงย่าง41เนี่ยพระราหูเสวยถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับศักดิ์สิทธิ์มากโตเสนโตวะระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอักกาสิฉันตูนังโตสะจิตตังนมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบจ้ะต่อด้วยในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับวันนี้วันพุธนะก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเพราะเป็นวันอมฤกโชคทางกัลยโยก็เป็นวันธงชัยแต่วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกครับ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่29นะครับวันนี้ดีทีกลางๆอย่างวันปลอดมีประเด็นเดียวเนี่ยเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคาร
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเดือนมีนาคมนะครับมีนาคมก็ออกสตาร์ทกันที่วันศุกร์ที่4มีนาวันนี้เป็นทั้งวันสิทธิโชคนะครับแล้วก็วันลอยฉะนั้นสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่6มีนาคมวันนี้ก็มีดีทีที่ดีอย่างวันฟูครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด12:31 น.ถึง13:00 น.นะครับซึ่งในวันดังกล่าวนี้ช่วงเวลาที่ผมบอกว่าดีเลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกด้วยฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินนะครับหรือว่าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครึ่งแรกของเดือนมีนาคมก็จบกันที่วันที่7นี่นะฮะจันทร์ที่7มีนาคม2559วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับแต่ในทางกลับกันถ้ามีใครมั่นหมายนะครับอยากจะมั่นหมายแต่งงานเนี่ยก็เหมาะนะเพราะวันนี้เลิกล่างเนี่ยก็เป็นดีทีเรียงหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร15:31 น.ถึง16:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับหรือถ้าใครเกิดแต่งงานหรือว่าวางแผนทันเลิกสมแหวนก็ให้ลงท้ายด้วยเลข9นะ15:39 น.ก็ได้เพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับอันนี้คือในเรื่องของเลิกงามยามดีที่สำคัญที่สามารถที่จะประกอบกิจการงานมงคลได้ก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ในช่วงท้ายรายการสำหรับคนที่มีกิจธุระจะได้วางแผนล่วงหน้าได้ทันนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีของทาง Miracle Channel สดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงหรือถ้าใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของทุกรายการรวมถึงข่าวสารของทางสถานีสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV รวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสถานีนะครับworldwideweb.miraclechanneltv.net หรือถ้าใครอยากจะรับชมรายการย้อนหลังของทุกรายการในสถานีนี้นะครับเข้าไปที่ YouTube Miracle Channel วักพิมพ์แบบนี้เลยนะครับ TV Thailand ก่อนจะจากกันมีข้อคิดดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับอย่าอิจฉาใครคนเราเกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเป็นการหาความทุกข์ใส่ตัวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ